อ๋อโอเคอ๋อพูดไงดีอ่ะเป็นหน่วยปกป้องตัวเองอะนะแถวนี้พอจะมีสิ่งอะไรที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจให้พวกฉันหน่อยได้ไหมอยากฟังเพลงหรือเปล่าล่ะพระเพ้ออะไรเงี้ยมีฉันว่าได้ไหมไม่มีอ่ะมีเพลงฟังกันเหรอใช่แล้วพาพวกฉันไปไหว้ไปเพลงอะไรฉันไม่เข้าใจหน่อยได้ไหมมิทิวไปทำงานได้หรอฉันไม่เข้าใจน่ะฉันจะพูดยังไงดีอ่ะปากฉันร้องได้อืมฉันเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาเยอะมากแล้วถ้าพอมีอะไรที่มันทำให้จิตใจฉันรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังน่าอยู่มันก็น่าจะลองฟังดูถ้างั้นน่าจะไปไหว้พระไหมล่ะก็ดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่แต่ว่าที่เราจะไปมันแต่ก่อนไหว้พระเดี๋ยวฉันมาฟังเพลงก่อนดีกว่านะรอแป๊บอ่ะได้เลยไหว้พระแล้วมาได้อะไรขึ้นมาครูสมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของฉันนะคุณเงียบก่อนขอแต่ใจใจอาจคงทำได้เพียงแต่จังเสียงของเธอในใจได้แค่นี้อ่ะเทปสะดุดเหรอหรือว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นกับเสียงนายเนี่ยอะไรนะเทปหัวสมองฉันมันไม่แล่นหรอละฉันค่อนข้างสูญสลือแล้วอ่ะมันแล่นในแค่นี้เหรอใช่อ่ะฉันนึกก่อนนะว่าฉันกำลังจะฉันกำลังได้อารมณ์สุนทรีไปกับเพลงเลยล่ะให้ตายสินายนี่อารมณ์สุนทรีจริงเลยนะพอฉันได้ฟังแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีความกระปรี้กระเป๋าแล้วฉันบอกว่าโลกใบนี้มันชนะอยู่ขึ้นเหลือเกินอ่ะแน่นอนอ่ะว่าแต่คุณหมอนี่มีชื่อว่าอะไรฉันยังไม่ทราบเลยอ๋อฉันชื่อโซวอนอ่ะโซวอนเหรอโซวอนโซวอนคุณหมอโซวอนเนาะใช่แล้วเรียกฉันโซวอนเฉยๆก็ได้อ่ะไม่อยากให้ใครรู้เท่าไหร่ว่าฉันเป็นหมอนะได้เลยเนี่ยพระอยู่เนี่ยองค์แล้วจะไม่ถามกูกลับบ้างเหรอกูชื่ออะไรเนี่ยโอเคฉันต้องไหว้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วฉันมีศาสนาเหรอไม่ต้องไหว้ฉันก็ยืนอยู่เฉยๆยงคงกระพันน่ะขอให้ปลอดภัยแล้วกันพอดีฉันเป็นศาสนาเบคอนนะอะไรนะสวรรค์ศาสนาเบคอนศาสนาเบคอนใช่ศาสนาเบคอนอืมใช่ศาสนาเบคอนที่เป็นศาสนาที่ไม่นับถืออะไรเลยอ่ะโอ้ฉันก็เช่นกันงั้นรีบไปกันดีกว่าป่ะไม่รู้ไม่รู้มั้ยว่าวัดนี้มันชื่ออะไรเนี่ย What do you mean ไม่รู้เมื่อกี้อ่านไม่ทันว่าอะไรเหรอ What's up bro What's up bro เนี่ยนี่คือชื่อว่า What's up bro กันเหรอใช่แน่นอนอะไรข้างบนอ่ะอะไรอ่ะซอมบี้ไหนเนี่ยมันตัวแปลกหรือเปล่าบนโบสถ์อ่ะบนโบสถ์อ่ะว่าเรารีบไปดีกว่าคือละรีบไปดีกว่ามั้ยใช่รีบไปฟังเพลงต่อดีกว่าก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว What do you mean คนพวกเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้อ่ะนะเซนซิทีฟเหรอใช่แล้วนำเลยนำเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอฉันไม่เข้าใจฉันจะบอกไงดีอ่ะเพราะไม่ใช่เสียเพราะว่าพวกนี้นี่แหละแต่ใช้คนเดียวอ่ะนะนอกจากวัดวัดซับโรแล้วไม่มีวัดอะไรอีกอ่ะไปที่อยู่ทำไมอะไปสิดูหน่อยไอ้ไหวเวเนยโอ้ทำไมผีมันเยอะจังวิญญาณเยอะจังทั้งซอมบี้ทั้งอะไรไม่ชอบไงชอบเรื่องพวกนี้ไงอยากสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ผีอย่าไม่ขับรถไปขับรถไปสัมภาษณ์ผีก็ได้นะไม่เอาอะไปอะขับรถเถอะโหแต่ก่อนมานี่นะชอบฟังเดอะช็อคไงเดอะช็อคงั้นเหรอช็อคเลยไหมอ่ะช็อคน็อกเลยเดอะช็อคมันคืออะไรเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไอ้ก่อนบินมาประเทศเนี้ยนะโอ้โหขับรถดีๆทีว่าฉันกลัวนะตายสิใจหายหมดแล้วอ่ะโอ้แต่ไม่มีเพลงฟังก็เหรอแป๊บนึงอ่ะฉันขอนี้ก่อนฉันร้องเพลงอะไรดีอ่ะพอบรรยากาศรอบข้ามช่างวังเวงเหลือเกินอ่ะมันนายจะอยากฟังเพลงนั่นเนี่ยมาเสียงรักดีๆหัวใจฉันก็มีแต่เธอเท่านั้นในชีวิตที่การเปลี่ยนผันดิฉันหัวฉันไม่แล่นแล้วนะแผ่นฉันจะดูดอีกแล้วฉันโอเคแล้วฉันโอเคแล้วฉันจะยินแค่นี้พอแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาฟังใหม่ก็ได้โอเคอ่ะตามสบายเลยอ่ะก็แต่นายจะมุดเต้นกี่โมงอ่ะกี่ทุ่มอ่ะ
อะไรนะเต้นนะจะมุดเต็นท์ตอนไหนอ่ะมุดเต็นท์เหรอใช่แล้วอ่ะมุดเต็นท์คือนอนงั้นเหรอใช่แล้วอ่ะนอนอ่ะจะมีเป็นวันนอนอ่ะใช่มั้ยอมตะน่ะเอ้ตายคือเอ๊ะแกก็เป็นฉันว่าไม่น่าอมตะมันจะดูดนะไม่นอนเนี่ยไอ้คิดว่านายน่าจะดีดอ่ะนะจากฉันกำลังสนุกไงฉันกำลังสนุกกับโลกใบใหม่ของฉันนี่แหละว่าแต่นายไม่คิดจะถามชื่อฉันบ้างเหรอว่าฉันชื่ออะไรเราจะขอโทษทีนะชื่ออะไรอ่ะนายคุยกันมาตั้งนานแล้วไม่ถามชื่อสักคำเลยขอโทษชื่อเปาคัสน่ะเปาคัส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 คัสเปาคัสเปาคัสเรียกคัสก็ได้มาจากลูคัสน่ะใช่ใช่ลูคัสเรียกนายลูคัสได้หรือเปล่าอ่ะเรียกได้เรียกว่าลูคัสก็ได้เรียกว่าเปาคัสก็ได้เรียกว่าทีละก็ได้เช่นเดียวกันได้ไหมอะไรนะเรียกว่าเปาได้ไหมได้เรียกว่าเปาก็ได้ได้หมดเลยเปาคัสนี่คือชื่อทั้งนามสกุลใช่ไหมหรือว่าไม่มีนามสกุลเปาคัสนามสกุลคัสจมูกนะแน่นเลยทีเดียวเชียวไปเออรีบไปเออแต่มันมืดแล้วนะนายมาทางนี้ผ่านๆเขาอันตรายนะลุงเสือใบเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยด้วยน่ะเดี๋ยวเราถึงค่ายก่อนนะเรื่องสำคัญเลยอะเรื่องอะไรเหรอน้าต้องรู้หรอกมีพิรุธทำไมเอาฉันว่าเดี๋ยวทำไมทำพวกฉันเหมือนเป็นส่วนเกินอย่างนั้นเลยเหรอมันคือฉันบอกเรื่องนี้กับนายไม่ได้นะฉันไม่รู้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแกไม่อยากจะถ้านายไม่อยากจะบอกฉันฉันก็ไม่เข้าใจถ้าไม่อยากรู้ก็ได้ฉันเป็นผู้หญิงแล้วจะเรียกน้าได้ยังไงอะคุณแท้ไอ้ผมไอ้ฉันเรียกว่าอะไรล่ะคุณเรียกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นายคุณโซเอาอ่ะเรียกโซไว้เฉยได้ไหมอ่ะงั้นถ้าคุณโซไม่อยากจะบอกเปาสายตาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณโซไม่อยากจะบอกเปาก็ไม่อยากจะรู้ก็ได้ให้ได้สิฉันหนักใจเลยนะพอดีมีเบื้องบนวิญญาณอ่ะนะเขาฝากกระบอกฉันว่าฉันต้องอารักขาแกอ่ะฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่แกสื่อเบื้องบนน่ะเบื้องบนคืออะไรข้างบนน่ะทำไมเหรอเขาฝากมาบอกฉันว่าฉันจะต้องดูแลแกนะนึกว่าแกจะเข้าเต็นท์น่ะแบบตัวติดกันเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจไม่ก็คือดวงห่างอ่ะดูได้อะไรอย่างเงี้ยแบบคอยรักษาพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยดูห่างๆอย่างห่วงๆใช่มั้ยดูห่างๆเลยเหรอใช่แล้วไม่ได้ห่างขนาดพอดีฉันไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแล้วฉันจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องราวพวกนี้มาก่อนเลยล่ะขับสั่งจะเบื้องบนให้นายมาดูแลฉันงั้นเหรอใช่แล้วโอ้นู่นขอบคุณพระเจ้าอยู่ไหนเราต้องไปช่วยประชาชนน่ะ55เหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาไปต่อดีครูสพวกคุณรีบไปไหนกันดีกว่านั่นว่าก็จะเข้าไปดูข้างในอ่ะไปดูสิงั้นดูเลยพอดีผมมีเคสด่วนพอดีมีคนโดนลักพาตัวต้องไปคุณไปเลยไปกันเลยไปเลยกูไม่ไปอ่ะอันตรายอ๋อถ้างั้นพวกเธอสองคนอยู่ในค่ายก่อนนะฉันมาฉันต้องไปช่วยคนก่อนนะใช่ได้เลยฉันรอตรงนี้แหละอย่าเพิ่งไปไหนนะห้ามหายตัวด้วยอ่ะได้เลยไปโรสไปกันเถอะแล้วเอ้าเขาอ๋อว่าไงแล้วเขากินเนื้อมาหรือไงวะน่ะมันก็เป็นในชิ้นที่สามารถกินได้นะคุณไม่เคยกินเราเข้าไปดูได้ไหมล่ะว่าเขากินกันยังไงน่ะไอ้ตายกินเนื้อมาเนี่ยไอ้ตายสิมาตายแล้วมันดีดได้อยู่ไหมน่ะไม่น่าดีแล้วนะสภาพเนี้ยไปข้างในก่อนไม่หนาวเร็วเก็บของก่อนโอเคโอ้มันต้องการมีดอ่ะฉันไม่มีมีดอ่ะเก็บมีดไหมไม่มีฮะในเล่นฉันก็ไม่มีอ่ะลองไปดูไหมเผื่อมีให้ทำไม่เป็นไรหรอกเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าตัวนี้อันตรายอ่ะหนาวด้วยฉันเริ่มหนาวแล้ว